สวัสดีค่ะนักศึกษาดิฉันรองศาสตราจารย์นัทพรเห็นเจริญเลิศนะคะเป็นประธานกรรมการชุดวิชา99709ธุรกิจดิจิตอลและการประยุกต์ก็ขอต้อนรับนักศึกษานะคะเข้าสู่ e-learning ของชุดวิชานี้นะคะชุดวิชานี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจดิจิตัลในยุคนี้นะคะ ก็อะไรอะไรก็เป็นดิจิตอลนะคะชุดวิชานี้ก็คือต่อขึ้นมาจากนักศึกษาส่วนใหญ่คงจะรู้เกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะต่อยอดจากอ e ีคอมเมิร์ซขึ้นมานะคะยุคนี้อะไรอะไรก็เป็นดิจิตอลนะคะพอนักศึกษาศึกษาชุดวิชานี้ปุ๊บนักศึกษาจะเข้าใจว่า คำว่าธุรกิจดิจิตอลหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับดิจิตอลเนี่ยคืออะไรจากเดิมที่เป็นแค่ e เฉยๆนะคะจะ e-commerce e- l i ฟ์ล e ี very, ก็ตามนะคะพอนักศึกษารู้หลักการและทฤษฎีปุ๊บก็จะสามารถเอาไปไประยุกหรือเอาไป implement ใช้ได้นะคะคำอธิบายชุดวิชานะคะก็เป็นไปตามหลักการทฤษฎีต่างๆนะคะในช่วงต้นๆน,นะคะว่าธุรกิจจะหมายถึงอะไร นะคะต้องมีการวางแผนอย่างไรต้องมีโมเดลอย่างไรเพราะว่านักศึกษาบางท่านเนี่ยอาจจะมาจาก ICT โดยตรงนะคะอาจจะไม่เข้าใจว่าธุรกิจต้องทำยังไงบ้างนะคะแนวคิดอันนี้ก็จะให้นะคะแล้วก็วิธีการที่จะพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมของธุรกิจของเรานะคะว่าจะทำยังไงถึงจะได้นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาในธุรกิจเพราะปัจจุบันนี้ ธุรกิจเนี่ยต้องแข่งขันกันสูงมากนะคะเราจะทำธุรกิจโดยไม่อาศัยดิจิทัลนะคะหรือว่าอาจจะเรียกว่าพวกอินเทอร์เน็ตไม่ได้เลยนะคะแล้วก็วิธีการพัฒนาเนี่ยมันก็คล้ายๆกับหลักการเดิมของ S D L C นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องทำให้รวดเร็วขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าแบบสมัยก่อนก็ค่อยมานั่งทำโปรแกรมแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็มี tools เยอะแยะนะคะแล้วก็นอกจากเรียนรู้เกี่ยวกับพวกนี้นะคะว่า ไอเอมโมบายมีอะไรบ้างนะคะการค้าคารทำธุรกิจผ่านโมบายทำยังไงบ้างนะคะก็รู้คือเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องรู้ธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในธุรกิจก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็มารู้จักเครื่องมือต่างๆนะคะวิธีการที่เราจะผลิตนว,วัตกรรมขึ้นมาใหม่ๆเพื่อแข่งขันอย่างเช่นพวก Uber นะคะพวก Uber อะไรพวกนี้นะคะต้องรู้กฎหมายนะคะกฎหมายแล้วก็ยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะการทำธุรกิจก็ต้องมี จริยธรรมด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสโคปของชุดวิชานี้แล้วก็หลังๆก็จะมีกรณีศึกษาค่ะการศึกษาใน,ะน,นชุดวิชาธุรกิจดิจิตอลนี่นะคะนักศึกษาจะสามารถศึกษาได้จากเอกสารการสอนนั่นก็คือประมวลสาระนะคะของชุด99709นะคะธุรกิจดิจิตอลและการประยุกต์ที่หนังสือเป็นหนังสือ ที่นักศึกษาจะใช้เป็นหลักในการเรียนนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆก่อนเรียนหลังเรียนเพื่อเป็นการประเมินตนเองก่อนนะคะว่านักศึกษาอย่าไปเสียใจนะคะว่าประเมินหลังเรียนแล้วได้คะแนนหรือว่าทําไม่ได้เพราะว่าตามหลักการของการเรียนทางไกลแล้วเนี่ยเราจะมีเฉลยให้นักศึกษาอย,อย่าเพิ่งไปแอบด,ดูเฉลยนะคะให้ทําก่อนแล้วค่อยเปิดไปในเล่มแนวการศึกษานะคะเพื่อที่ว่าจะได้ดูว่าสิ่งที่เราคิดนะคะ มันตรงไหมกับที่อาจารย์ฉเฉลยนะคะซึ่งนักศึกษาเนี่ยสามารถเข้ามาพาร์ i ิซิแพนได้ใน E-Learning ว่าสิ่งที่นักศึกษาคิดเนี่ยมันถูกหรือมันผิดนะคะสอบถามได้มากกว่าในหนังสือได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเราเป็นปริญญาโทนะคะปริญรญาโทเนี่ยเกรดเฉลีย่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า3นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขยันเข้ามาทำกิจกรรมนะคะใน E-Learning เนะคะพอนักศึกษาดูดู e-Learning แล้วนักศึกษาก็ต้องตอบ กิจกรรมใน e-learning เพื่อเก็บคะแนนนะคะแล้วก็เข้ามาสมัมมนาเข้มสมัมมนาเสริมของชุดวิชาเหมือนกับปริญญาโททั่วไปนะคะหน่วยการสอนในชุดวิชานี้นะคะจะประกรอบด้วยทั้งหมด15หน่วยนะคะก็เล่มหนึ่งที่นักศึกษาจะได้ในเล่มประมวลสาระของชุดวิชาเนี่ยก็คือเล่มหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจนะคะทั่วๆไปก่อนปูพื้นนะคะแล้วก็ทำยังไง ถึง9ข้าสู่ธุรกิจดิจิตอลนะคะแล้วว่าสาเหตุความเป็นมาเป็นมาเป็นมาเป็นไปว่าทำไมถึงเป็นต้องเป็นธุรกิจดิจิทอลไม่ใช่ e-commerce อีกแล้วนะคะก็ในหน่วยนี้ก็จะค่อยๆบอกไปปูกพื้นไปนะคะส่วนหน่วยที่2นั้นเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่เป็นตัวรองรับธุรกิจดิจิตอลนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูนะคะในโมดูลอื่นๆต่อไปนะคะพอในหน่วยที่3นะคะ ก็จะเป็นกลยุทธ์วิธีการวางแผนต่างๆนะคะสำหรับธุรกิจดิจิตอลนะคะหน่วยที่4นะคะก็จะเกี่ยวกับการออกแบบนะคะเพราะว่าธุรกิจเนี่ยต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะคะถึงจะสู้กันได้เพราะว่าอันนี้เป็นการทําธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตพูดง่ายๆนะคะคนซื้อกับคนขายไม่ได้เจอกันนะคะทำยังไงถึงจะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมานะคะส่วนหน่วยที่6นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมต่าง ะะว่ามีธุรกรรมอะไรบ้างสําหรับธุรก,การที่จะทาธุรกิจดิจิตัลแล้วก็สิ่งที่รองรับต่างๆนะคะส่วนหน่วยที่7นะคะก็จะเป็นสือ่อสื่อสังคมนะคะเป็นพวกโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะคะว่าธุรกิจเราจะทําอะไรได้บ้างเกี่ยวกับสื่อสังคมเอาสื่อสังคมมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจนะคะส่วนหน่วยที่8นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับการตลาด นะคะในธุรกิจดิจิตอลนะคะไม่ใช่การตลาดก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสมัยก่อนในธุรกิจนะคะการตลาดก็จะเปลี่ยนรูปแบบทํำยังไงนะคะคนเขาถึงจะสนใจสินค้าของเราที่วางอยู่บนเน็ตนะคะหรือวางอยู่บนโมบายนะคะหน่วยที่9ก็เป็นเรื่องของธุรกิจธุรกิจอ่าบนโมบายโดยตรงนะคะเป็นวิธีการสร้างว่าทำยังไงถึงจะสร้างธุรกิจบน m m o b โ l บได้นะคะ แล้วก็หน่วยที่10นะคะก็เป็นเรื่องกฎหมายจริยธรรมต่างๆนะคะหน่วยที่12นะคะก็จะเริ่มออกประยุกต์ไปละนะคะตั้งแต่หน่วยที่12ถึงหน่วยที่15จะเริ่มเป็นการประยุกต์นะคะว่าก็จะปูพื้นว่าการบริการเนี่ยในธุรกิจดิจิตอลกเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะทำยังไงถึงจะปรับปรุงบริการให้ดีขึ้นก็จะมีตัวอย่างนะคะว่า ในโรงพยาบาลทํำยังไงเดี๋ยวนี้เราเข้าไปในโรงพยาบาลก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบเก่าแล้วทุกอย่างมันวิ่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไปหมดเลยนะคะส่วนหน่วยที่13นะคะก็เป็นเรื่องของการค้าปลีกนะคะก็เป็นการทําธุรกิจแบบ B 2 C นะคะระหว่างธุรกิจกับ,บลูกค้านะคะทำยังไง ะะอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยเขาก็ยกพวก Amazon นะคะขายข้ามโลกเลยนะคะหน่วยที่14นะคะก็จะเป็นเรื่องของ e banking นะคะเป็นยุคข,ของธนาคารในโลกยุคดิจิตอลนะคะว่าเขาปรับปรุงเปลี่ยนชมกันไปยังไงซึ่งนักศึกษาก็อาจจะเห็นตัวอย่างทั่วไปอยู่แล้วนะคะการทำพวก M-bank อะนะคะ,นะคะส่วนหน่วยที่15นะคะก็จะเป็นธุรกิจดิจิตอลใน การท่องเที่ยวและโรงแรมซึ่งก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเยอะสมัยก่อนเราเรียนเราไปท่องเที่ยวเนี่ยเราจะต้องอาศัยบริษัททัวร์นะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องแล้วเราสามารถท่องเที่ยวได้ด้วยตนเองนะคะหรือว่าคนต่างชาติก็สามารถเข้ามาหาที่แหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยหรือว่าอ่าบุกบุกโรงแรมนะคะในที่แปลกๆอะไรเงี้ยก็มีวิธีการแนะนำนะคะอ่าอันนี้ก็ เป็นโมดูลนะคะโมดูลทั้งหมดที่อยู่ใน e-learning ก็จะมีทั้งหมด10โมดูลนะคะตามที่นักศึกษาเห็นนะนะคะก็เราไม่ได้เอาทั้ง15หน่วยมาทำโมดูลนะคะเราเอาเฉพาะหน่วยที่สำคัญหรือว่าเป็นการปรพูพื้นฐานไปสู่หน่วยอื่นๆบางหน่วยนี้ถ้านักศึกษาอ่านเข้าใจแล้วนะคะนักศึกษาก็สามารถอ่านได้ในเล่มประมวลสาระนะคะส่วนเนื้อหาของชุดวิชานี่นะคะก็แนวคิด ะะเกี่ยวกับการทําธุรกิจซึ่งก็จะอยู่ในหน่วยที่1อยู่แล้วนะคะกระบวนการทํางานของธุรกิจมันจะค่อยๆจากธุรกิจธรรมดาทั่วๆไปจนกระทั่งเข้าไปสู่อ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็ออกไปทางธุรกิจดิจิตอลนะคะส่วนหน่วยที่2เนี่ยก็เขาก็จะพูดถึงอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆนะคะที่ธุรกิจดิจิตอลจะต้องเอามาใช้นะคะก็คือ New Communication Technology ีทั้งหลายนะคะว่าทำยังไงนะคะ แล้วก็วิธีการใช้โมบายซึ่งนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้จะมีพวกแวร์เดเลอันที่เ็าออกกําลังกายเชื่อมโยงกับในอินเทอร์เน็ตนะคะพวกนี้นะคะแล้วก็พวกพินฟาสตัคเจอร์ที่จะรองรับธุรกิจดิจิตอลก็คือพวกคลาวคอมพิวติ้งนะคะเดี๋ยวนี้ธุรกิจเขาไม่วางระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรของเขาเองนะคะเขาจะใช้อาศัยคาวเหมือนเช่าอะ่ะเหมือนเราขอไฟเช่าแต่เราต้องจ่ายตังค์นะคะ เหมือนกับว่าเราต้องจ่ายค่าน้ําค่าโทรศัพท์แต่เราไม่ต้องลงทุนทําโทรศัพท์เองในองค์กรหรือว่าลงทุนติดตั้งน้ําเองในบริษัทเราขอมาใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องจ่ายเป็นค่าเช่าไปซึ่งก็จะมีระดับในการให้เช่าของ cloud computing นะคะแล้วก็เรื่องที่สําคัญในยุคข,ของปัจจุบันก็คือเรื่องของ big data Analysis การวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งสมัยก่อนข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราเอามาวิเคราะห์กันก็คือข้อมูลในองค์กรแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละ ะะต้องไปพวกสื่อสังคมพวกโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะคะแล้วก็เข้าไปถึงอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอินฟาสตัคเจอร์ที่จะรองรับธุรกิจดิจิตอลนะคะจะเห็นว่าธุรกิจเนี่ยเปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะส่วนหน่วยที่3เนี่ยเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์การวางแผนต่างๆนะ,ะธุรกิจดิจิตัลต้องวางโมเดลธุรกิจต้องวางแผนยังไงบ้างนะคะแล้วก็หน่วย ถัดไปนะคะก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมทางธุรกิจนะคะนวัตกรรมทางธุรกิจนี่กว่าจะออกมาได้แต่และเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่เขาผลิตออกมานะคะอย่างไนกี้เขาก็มีวิธีการทําของเขานะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่อาจารย์ก็จะยกมานะคะหรือว่าเป็นวิธีการต่างๆในหนังสือนะคะก็คือซื้อบนอินเทอร์เน็ตซื้อในเป็น คือเหมือนกับเป็นธุรกิจดิจิตอลเดี๋ยวนักศึกษาศึกษาไปก็จะเริ่มเข้าใจนะคะหน่วยที่6ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําธุรกรรมต่างๆนะคะว่ามีการปรับเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะแล้วก็หลายเรื่องเลยในหน่วยนี้ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะส่วนสื่อสังคมโซเชียลมีเดียนะคะนักศึกษาทุกคนส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจนะคะแต่เราไม่ได้ศึกษาในฐานะผู้ใช้เราศึกษาในฐานะที่เอาสื่อ ดิจิตอลเอเอาสื่อสังคม Facebook ทั้งหลายเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจนะคะส่วนหน่วยถัดไปนะคะการตลาดทํำยังไงนะคะเราถึงจะใช้อินเทอร์เน็ตทําการตลาดให้เรานะคะให้เราเปิด Google ปุ๊บเสิร์ชปุ๊บเจอชื่อบริษัทเราก่อนเลยนะ,ะเป็นเทคนิคที่อยู่เบื้องหลังนะคะแล้วก็หน่วยที่10นะคะก็จะเป็นธุรกิจดิจิตอลที่อยู่ในมบาย นะคะก็น่าสนใจอ,อีกหน่วยหนึ่งนะคะแล้วก็หน่วยที่12นะคะก็จะเป็นแนวทางอันนั้อาจารยไ์ไม่แน่ใจหน่วยนะคะก็จะเป็นแนวทางในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการทําธุรกิจนะคะก็คือในยุคข,ของธุรกิจดิจิตอลเนี่ยทำยังไงนะคะข้อมูลที่เราไปวางไว้เนี่ยมันถึงจะปลอดภัยอันนี้สําคัญพอสมควรเลยนะคะ ข้อถัดมาก็คือกฎหมายทำอันไงถึงจะไม่ผิดกฎหมายและที่สำคัญธุรกิจนั้นถ้าไม่มีจริยธรร,รมแล้วไอ้ที่เข้ามาในสังเกตได้ว่าใน Facebook ทั้งหลายเนี่ยพอเราไม่มีจริยธรรมมันก็ล้มไปนะคะก็ต้องมีนะคะอันนี้ก็รายละเอียดอาจารย์เขาเขียนไว้ในเล่มประมวลสาระเยอะมากนะคะส่วนการประยุกต์ทั้งหลายต่างๆเนี่ยอาจารย์ก็พูดไปแล้วเนาะว่าปรับเปลี่ยนไปทางด้านการบริการต่างๆเนี่ยเปลี่ยนเซิร์ฟถึงคนเลย ะะเปิดหน้าเข้าไปใน a เม z o n หรือว่าใน e c e มันจะต้อนคยดีต้อนรับคุณนวพลนะคะหนังสือเล่มนี้เล่มนี้ออกมาใหม่เนี่ยมันเป็นการทำการตลาดเจาะถึงตัวบุคคลเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของธุรกิจดิจิตอลทั้งนั้นเลยนะคะก็ในชุดวิชานี้นะคะวิธีการประเมินผลนะคะก็คือนักศึกษาเนี่ยจะต้องข,ขยันเข้าไปทำนะคะ กิจกรรมใน e-learning ศึกษาวィィิดีโอต่างๆตอบคำถามนะคะที่สำคัญต้องตอบกิจกรรมตามระยะเวลาที่อาจารย์เขากำหนดไว้นะคะถึงจะได้คะแนนนะคะลองตอบมานะคะแล้วก็คะแนนจากการเข้าสัมมนา,าเสริมนะ,ะนักศึกษา,าก็ต้องเตรียมตัวอาจารย์เขาจะให้การบ้านมาก่อนให้ไปถามเสร็จแล้วก็มาเจอกันนะคะก็จะเป็นทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มนะคะและสุดท้ายก็คือ การประมวลผลจากการสอบไล่ประเมินนักศึกษาจากการสอบไล่อีก50%นะคะชุดวิชานี้ก็ถือว่าเป็นชุดวิชาที่ไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย50%เนี่ยก็คือกิจกรรมที่ทําแบบออนไลน์บน e-learning ส่วนอีก50%ไปทําในตอนสอบนะคะก็ไม่น่าจะยากนะคะเพราะว่าเก็บคะแนนไปแล้ว50หรืออีก50ไปทําตอนสอบไล่นะคะ ทั้งหมดที่กล่าวไปนะคะก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดของชุดวิชานี้นะคะก็ขอให้นักศึกษานะคะทำตามกิจกรรมทั้งหมดนะคะที่ได้อยู่ในเล่มประมวลสาระนะคะตามแผนกิจกรรมต่างๆซึ่งจะมีเอาไว้ให้นะคะนักศึกษาก็สามารถดูได้ใน e-learning นี้นะคะถ้านักศึกษาทําตามกิจกรรมเหล่านี้นะคะนักศึกษาก็จะได้คะแนนเยอะนะคะแล้วก็หวังว่านะคะนักศึกษาทุกคนนะคะจะประสบความสําเร็จ โชคดีทุกท่านนะคะ